อย่างต่อเนื่องจากเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้เห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ํารอบ2องนำร่องใน10จังหวัดท่องเที่ยวนะคะเป็นวันละ400บาทมีผล13เมษายนนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างไตรภา,าคีกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่นําในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ี่ดาวขึ้นไปมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนำร่องในพื้นที่10จังหวัดโดยจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาท นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันที่13เมษาย,ยน2567ย2567เป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำชับให้คณะกรรมการค่าจ้างต้องประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาประเภทธุรกิจและพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุนต่อไป